สวัสดีกับทางท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการช่อง8ชาแนลรายการดวงเศรษฐีวันนี้สัญจรครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นพรุ่งนี้ต้องบอกไว้ว่าพรุ่งนี้เรามีทัวร์เราจัดทัวร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ช่อง8ชาแนลเราก็จะจัดเร็วๆนี้แต่ก่อนอื่นวันนี้บางท่านบางคนต้องบอกไว้ว่าทำอย่างไรวันนี้บางคนบอกว่าอยากไปทำบุญและการทำบุญเนี่ยมีคนถามในแชทหรือในเพจอาจารย์เยอะมากบอกว่าอาจารย์คะเราจะไปทำบุญอะไรถึงจะเสริมโชคเสริมบารมีเสริมดวงชะตาให้กับตัวเองผมต้องบอกไว้อย่างนี้ครับบางคนบอกว่าวันนี้การจะเสริมโชคการจะเสริมดวงให้กับตัวเองคนไทยเนี่ยเป็นเมืองพุทธเมื่อคนไทยเป็นเมืองพุทธเนี่ยผมต้องบอกกับทุกท่านว่าสิ่งหนึ่งเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาคนไทยมักจะทำบุญอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือใส่บาตรเมื่อใส่บาตรแล้วเขาก็จะมีความสบายใจนี่คือประการที่หนึ่งแล้วก็คือการใส่บาตรของคนไทยอีกอย่างหนึ่งก็คือการแผ่กุศลการแผ่เมตตาการแผ่นะครับอุทิศส่วนบุญนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรนี่คือเป็นวิถีของชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นพุทธไทยนะครับหรือจะเป็นคนที่เป็นพุทธอยู่ต่างแดนเขาจะมีความเชื่ออยู่ว่าการที่ได้สร้างบุญการที่ได้ทำบุญในตรงนี้นะครับทำให้กับบรรพบุรุษทำให้กับครอบครัวที่ผู้ที่ล่วงรับไปแล้วหรือทำให้กับตัวเองเพื่อในชาติภพภูมิภายภาคหน้าเขาจะได้ไปรับในส่วนกุศลในการทำแต่ต้องบอกไว้อีกอย่างหนึ่งคือการทำบุญอีกแบบหนึ่งที่คนไทยต้องบอกว่านิยมคนไทยนิยมมากที่สุดนั่นก็คือการทำบุญสังฆทานแต่ว่าการทำบุญสังฆทานผมต้องบอกไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าการที่ทำบุญสังฆทานที่ได้ประโยชน์มากที่สุดและการทำบุญสังฆทานโดยที่บอกว่าได้กุศลเป็นหนทางที่นำวิถีชีวิตให้เกิดดวงตัวเองให้พุ่งรับดวงเศรษฐีท้ายรายการผมต้องบอกไว้ก่อนนะนี่คือต้องเล่าให้ทุกท่านฟังว่าท้ายรายการผมจะวิเคราะห์สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2561ท่านต้องติดตามท่านที่กำลังเข้าดูรายการตอนนี้กดไลค์กดแชร์ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอ่ะเรามาพูดถึงในบุกในเรื่องของการทำบุญการทำบุญในเรื่องของสังฆทานเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะคนไทยเนี่ยมีอยู่อย่างนึงคือเขาจะชอบทำสังฆทานคือ1สังฆทานแห้ง2สังฆทานที่เขาทำไปคือเขาจัดขึ้นทำเองสังฆทานแห้งนี่เกิดจากอะไรสังฆทานแห้งบางคนบอกว่าการไปซื้อพวกยาพวกนมหรืออุปกรณ์มาทำเองเนี่ยนี่เขาเรียกว่าสังฆทานแห้งนะครับนี่คือผมต้องบอกว่าบางคนถามว่าอาจารย์ถ้าวันนี้หนูอยากรู้ว่าการที่จะส่งผลทำบุญสังฆทานให้เกิดเป็นบุญและสำหรับผู้ที่ถวายบุญให้กับพระสงฆ์ในเรียกว่าสังฆทานที่ประโยชน์ที่แท้จริงของสังฆทานนี้ต้องบอกไว้ว่ามันจะเป็นเช่นไรบางคนนะครับทำจนล้นถังออกมาแต่สิ่งเหล่านี้นะครับบางครั้งผมต้องบอกนะการทำบุญสังฆทานเนี่ยผมเห็นในร้านผมไปดูหลายๆอย่างคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าคุณภาพที่ใช้งานได้จริงๆเนี่ยที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังว่ามันต่ำและนี่คือไม่ได้ไปบอกว่าบางร้านดีก็ดีนะบางร้านก็ไม่ดีเพราะบางร้านเนี่ยเขาจับแบบห่วยๆอ่ะแต่บางร้านที่เขาอยากทำบุญจริงๆเขาก็จัดแบบมีคุณภาพแต่ที่ผมเห็นจริงๆเนี่ยที่ของใช้จริงๆที่พระสงฆ์จะเอาไปใช้เนี่ยนะครับพูดยากนะอย่างเช่นผ้าอาบน้ำฝนบางเหลือเกิน
ข้าวสารเนี่ยผมเห็นบางที่เก่าจนแบบหม้อจะขึ้นละนะฮะแล้วหรือยาพวกเกี่ยวกับยาในอุปกรณ์สังฆทานเนี่ยมันจะหมดอายุแหละไม่หมดอายุแหละและก็คือยังมีสิ่งที่บอกว่าของใช้อื่นๆที่พระสงฆ์ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นี่คือผมต้องมาเล่าให้ท่านฟังว่าชุดสังฆทานที่บอกว่า10อันดับที่พระสงฆ์ที่ใช้ที่ท่านได้ไปต้องบอกว่าเอาไปถวายแล้วพระสงฆ์ได้ทำจริงๆแล้วท่านจะเกิดบุญจริงๆเนี่ยมีอะไรบ้างผมต้องบอกอย่างเงี้ยการทำสังฆทานนะครับแบบทำชีวิตรุ่งพุ่งเศรษฐีร่ำรวยเงินทองและเสริมเติมความสุขให้เกิดผลวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟัง10อันดับนะครับผมต้องบอกไว้ก่อน10อันดับในการที่บอกว่าพระสงฆ์นำไปใช้แล้วเรากลับมาคิดแล้วจะเกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดนั่นก็คือรู้ไหมครับคืออะไรนั่นก็คือ 1. อุปกรณ์ในเรื่องของการเขียนนะครับอุปกรณ์การเขียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขปากกาเมจิกนะครับหรือจะเป็นกรรไกรปากกายางรบดินสอผมต้องบอกไว้ก่อนนะสิ่งเหล่านี้พระสงฆ์หรือสามเณรที่ท่านจะเอาไปทำชุดสังฆทานเนี่ยนะครับเอาไปให้เพื่อเป็นการศึกษาจึงเป็นอุปกรณ์ที่พระสงฆ์ที่จะได้นำหนังสือพวกนี้สมุดพวกนี้ปากกาพวกนี้ดินสอพวกนี้ไปใช้ในการศึกษาในพระธรรมนี่คือต้องบอกไว้ก่อนนะและสิ่งที่สำคัญผมต้องบอกไว้ก่อนจะส่งผลในเรื่องอะไรให้สำหรับชีวิตของเราเช่นปากกาทำให้เรามีความรู้สึกว่าลูกหลานจะมีในเรื่องของการเรียนลูกหลานจะมีมุ่งมานะให้เกิดความสุขลูกหลานจะทำให้เกิดอะไรก็แล้วแต่สร้างสมประสบการณ์ให้เกิดความรวยปังปังปังในเรื่องของการเรียนการสอนนี่คือประการแรกที่ผมกำลังจะบอกให้ทุกท่านฟังนะครับผมกำลังมาเล่าให้ทุกท่านฟังคือประการแรกเลยนั่นก็คือการเรียนการสอนนี่คืออันดับแรกนะฮะอันดับที่สองผมต้องบอกไว้ก่อนในชุดสังฆทานเนี้ยนะฮะควรจะต้องมีอะไรโดยเฉพาะมีดโกนนะครับแต่การเลือกมีดโกนนี่คือถ้าท่านมีเวลาที่จะจัดสำรับเองท่านจะทำเองเนี่ยมีดโกนเนี่ยผมบอกไว้อยู่อย่างหนึ่งคือเพื่อนะครับต้องเลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพหน่อยนะเหมือนกับคนเราเลือกเป็นมนุษย์เนี่ยคนเราปัตตุชนธรรมดาเวลาเลือกซื้อของเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองเหมือนการทำบุญเช่นเดียวกันครับการทำบุญคุณก็คือต้องเลือกการทำบุญที่ดีให้กับสิ่งที่บอกว่าในอนาคตเราจะไปใช้ในภายภาคหน้าเช่นมีดโกนก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับพระบ้างที่มีคุณภาพโกนแล้วต้องเกลี้ยงเกลาเพื่อพระสงฆ์จะได้ใช้ในปองผลและปลอดภัยนี่คือผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะผมจึงบอกว่าการทำบุญชุดสังฆทานในช่วงที่2ก็คือนะครับเรื่องเกี่ยวกับมีดโกนนะครับอันดับที่3ผมต้องบอกไว้ก่อนผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรนี้แม้จะเป็นสิ่งที่พบในชุดสังฆทานแต่ส่วนใหญ่มักจะมีขนาดไม่ได้และไม่มีคุณภาพดังนั้นการถวายหรือผู้ที่จะทำชุดสังฆทานบุญเนี่ยผมต้องบอกกับทุกท่านนะชุดสังฆทานบุญท่านจะต้องเลือกผ้าจริงๆแล้วผมควรต้องบอกกับท่านผู้ชมคือท่านอาจจะมีเจียดเวลานิดนึงครับเจียดเวลาไปซื้อต้องเรียกว่าผ้าไตรจีวรที่มีคุณภาพที่ให้พระสงฆ์นั้นสามารถใช้ได้จริงๆไม่ใช่ว่าสักแต่ที่จะทำนะ
ผมเห็นหลายๆครั้งที่ผมเห็นในรูปแบบไม่มีคุณภาพชุดถังละ99บาทท่านครับผมถามว่ามันมีคุณภาพตรงไหนที่พระจะใช้ในชุดนั้นผมจึงบอกว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องเลือกผ้าจีวรที่ทำมาจากนะครับผ้าที่เหมาะสมกับสภาวะอากาศโดยเฉพาะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะเราต้องไปเลือกผ้าเช่นมิสลินนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะผมจึงบอกว่าตรงเนี้ยควรจะเหมาะนะฮะนี่คือต้องบอกไว้ก่อนนี่คือสิ่งหนึ่งอยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะฮะนี่คืออันดับที่3ในชุดที่บอกว่าเป็นผ้าไตรจีวรและสิ่งสำคัญอันดับที่4อันดับที่4เนี่ยคนต้องบอกไว้อยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เราอยากทำชุดสังฆทานนะครับให้เกิดเป็นบุญให้เกิดเป็นโชคให้เกิดเป็นราบนั่นก็คือหนังสือธรรมะหรือจะเป็นนิยสารหรือจะเป็นหนังสือที่ให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับทางโลกก็ได้เกี่ยวกับทางธรรมก็ได้ท่านซื้อสมุดสวดหนังสือสวดมนต์มาหรือท่านจะทำไปหาซื้อเกี่ยวกับหนังสือจากสำนักพิมพ์นะครับที่จะส่งให้วัดเช่นท่านอยากทำสังฆทานเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะท่านไปซื้อในหนังสือที่คิดว่าพระท่านอ่านแล้วท่านได้ประดับความรู้อาจจะเป็นเทปหรือซีดีก็ได้อาจตัวนั้นอาจจะเป็นแพงคนมองมุมหลากหลายอย่างเช่นบางคนที่มีนะมีตังหน่อยอ่ะต้องบอกว่ามีตังหน่อยอาจจะไปซื้อซีดีเทปธรรมะไปซื้อบทสวดเกี่ยวกับฟังเทศฟังธรรมอะไรก็แล้วแต่ทำไปเลยนะจะทำให้กับสิ่งเหล่านี้พระจะได้เอาไปใช้ได้นะครับและสิ่งต่อไปผมต้องบอกไว้ว่าอันดับที่5ต้องบอกเลยนะอันดับที่5คือรองเท้าแบบของรองเท้าเนี่ยต้องนำถวายผมเห็นนะบางคนเนี่ยสักแต่ได้แต่ทำรองเท้านี่ไม่รู้ว่าพระใส่เบอร์ไหนยังไงเอาแบบเบอร์กลางๆเลยครับต้องมีชุดในสังฆทานนะฮะเพราะว่าเผื่อบางครั้งพระท่านจะได้ใช้ในเวลาท่านออกไปนะครับอยู่ในส่วนการเรียกว่าไปกวาดใบไม้นะครับไปกวาดทำความสะอาดที่ต่างๆในนอกเหนือจากที่ท่านจำวัดนะครับควรทำตามความเหมาะสมนั่นก็คือจะรองเท้าควรทำตามแต่ละพื้นที่อาจจะสังเกตได้ดูว่าพระสงฆ์ที่ท่านจำวัดนั้นๆ นะการที่ทำบุญสังฆทานเนี่ยนะฮะท่านอยู่ใส่รองเท้าแบบใดท่านจำวัดแล้วท่านทำความสะอาดแล้วท่านไปทำแบบเนี้ยในเขตที่ท่านทำเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือผมเล่าให้ฟังนะครับนี่คืออันดับที่5อันดับที่6ในชุดสังฆทานที่ผมต้องบอกไว้ก่อนในชุดสังฆทานนี้ที่ผมเห็นเยอะที่สุดที่กล่าวนำเรียนกับท่านที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้ผมต้องเล่าให้ท่านฟังอย่างหนึ่งคือชุดสังฆทานยาโดยเฉพาะยารักษาโรคผมเห็นหลากหลายพระเนี่ยเวลาท่านไปทำชุดสังฆทานยาเนี่ยท่านไม่ได้รู้เลยว่าหนึ่งเช่นยาธาตุน้ำขาวยามองนะครับไอโอทิงเจอร์นะฮะหรือเป็นสุขภัณฑ์ยาต่างๆท่านไม่รู้เลยว่าในชุดสังฆทานนั้นเนี่ยมันหมดอายุไหมมันมีคุณภาพหรือเปล่านี่คืออยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังว่าการที่ท่านจะทำแล้วเนี่ยทำให้มันดีเกิดจากอะไรทำให้มันดีก็คือชุดสังฆทานยาเนี่ยนะท่านทำให้มันดีเลยเราไปซื้อมาเช่นทำไมผมเป็นห่วงเพราะบางท่านเนี่ยเวลาไปทำชุดบุญหรือชุดสังฆทานไปตามบ้านนอกพระ
พระที่ท่านอายุเรียกว่าสูงอายุเนี่ยท่านไม่ได้มานั่งดูนะครับว่าวันนี้ยาที่ท่านเอาไปถวายที่ในชุดสังฆทานเช่นเวลาท่านปวดหัวไม่สบายต้องไปเอายาพาราจากในชุดสังฆทานท่านก็ไปแกะมาเพราะว่าคิดว่าโยมหรือผู้ที่มาถวายเนี่ยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับพระแล้วแต่จริงๆแล้วพระไม่ได้ดูเลยนะพระไม่ได้ดูเลยเหมือนยาไทนีนอนพาราเซตามอลยาธาตุน้ำขาวอย่างนี้เป็นต้นผมจึงบอกว่าท่านเวลาท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่การที่จะสร้างบุญถวายพระชุดในสังฆทานเนี่ยท่านควรจะเลือกในสิ่งที่บอกว่าเป็นมงคลโดยท่านจะต้องคัดเองควรจะนะทำซื้อแล้วมาห่อเองให้ลูกให้หลานอย่าไปซื้อตามชุดสังฆทานทั่วไปเพราะว่าเป็นห่วงครับการที่ท่านจะทำบุญแล้วเนี่ยท่านจะต้องทำด้วยใจท่านจะต้องทำด้วยสิ่งที่ท่านทำด้วยกับมือแล้วท่านจะได้บุญเยอะที่สุดนี่คือเล่าให้ทุกท่านฟังนะชุดต่อไปอันดับที่7อันดับที่7นี่ผมต้องบอกไว้ก่อนอันดับที่7คือผ้าขนหนูนะครับเป็นผ้าขนหนูควรเลือกผ้าขนหนูเนี่ยบางท่านผ้าขนหนูนี่คือเช็ดหน้าพระนะครับผ้าขนหนูเนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนบางคนเนี่ยอาจารย์คะถ้าเราจะเลือกผ้าขนหนูให้กับชีวิตที่ดีๆกับตัวเองที่เลือกให้พระสงฆ์เนี่ยควรต้องทำยังไงผมต้องบอกไว้ก่อนเราต้องเลือกสิ่งที่ไม่ควรมีลวดลายหรือสีฉูดฉาดพระสงฆ์เนี่ยท่านจะใช้นะครับ1เราอาจจะใช้เป็นผ้าขาวนะครับผ้าสีขาวหรือสีเหลืองหรือสีกะเนี่ย3สีนี่ถือว่าเหมาะสมไม่ใช่ว่าไปเลือกซื้อผ้าขนหนูสีแดงแป๊ดใหม่เงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนี่คือผมต้องบอกกับทุกท่านนะมันไม่เหมาะสมนะครับนี่คือต้องบอกกับทุกท่านที่ท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งหนึ่งอยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับบางคนถามว่าอาจารย์คะสิ่งหนึ่งบางคนนะในอันดับที่8เนี่ยต้องบอกไว้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือเป็นอุปกรณ์ตอนนี้ประเทศตอนนี้มันยุคในยุค 4G ผมต้องบอกกับทุกท่านว่าณวันนี้วิวัฒนาการหรือการพัฒนาในเรื่องของการทำสังฆทานในยุคไฮเทคในยุค 4G เนี่ยสำหรับคนที่มีตังค์นะฮะนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะสำหรับคนที่มีตังค์หรือคนอยากถวายบุญหรือคนค่อนข้างที่มีฐานะหน่อยเขาจะชอบไปถวายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าท่านรู้ไหมว่าเป็นอะไรนะครับ1ทีวีพระสงฆ์องค์เจ้าเดี๋ยวนี้ปัจจุบันท่านก็ดูทีวีนะนะครับท่านดูทีวีเพราะการดูทีวีนี้ท่านก็จะได้รู้ข่าวสารต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก่อนสมัยก่อนพุทธกาลเนี่ยเรามันยังไม่พูดถึงบอกว่าห้ามฟังเพลงห้ามดูมหรสพรื่นเริงแต่ว่ายุคปัจจุบันมีการวิวัฒนาการมีการพัฒนาไปนะครับผมจึงบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้นะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกกับทุกท่านครับท่านใดที่มีปัจจัยท่านใดที่มีตังค์ท่านสามารถทำบุญสิ่งเหล่านี้ได้นั่นก็คือทีวีการซื้อทีวีท่านก็ซื้อ DVD ไปด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยพระนะครับท่านก็อาจจะไปซื้อ CD ธรรมะหรือไปซื้อ CD ที่เกี่ยวกับแผนการสอนการเรียนของท่านเนี่ยนะฮะมาเสร็จแล้วปาทำยังไงมาเสร็จแล้วก็คือท่านก็นะครับเอามาเปิดฟังแล้วมาทบทวนนี่คืออันหนึ่งอันที่สองก็คือเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยผมต้องบอกว่าแต่ก่อนบางคนก็ซื้อไม้กวาดไปก็ได้บางคนซื้อดูดฝุ่นไปก็ได้นะครับหรือบางคนจะซื้อชุดไมโครเวฟถามว่าในวัดเนี่ยผมต้องบอกไว้ว่าในวัดปัจจุบันเนี่ยเช่นในกรุงเทพเนี่ยนะครับใหญ่ๆนะครับ
เขาจะพระท่านจะเอากับข้าวนะครับบางครั้งเนี่ยท่านฉันท่านจะฉันเพลเนี่ยท่านไปบิณฑบาตตอนเช้ามาท่านจะฉันเพลนะฮะท่านก็เอาอาหารนะฮะนี่คือต้องบอกก่อนอาหารที่เอามาจากตอนเช้าแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วท่านก็เอามาอุ่นโดยไมโครเวฟอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านก็จะได้อานิสงส์ตรงนั้นมาหรือบางคนอาจจะซื้อตู้เย็นไปถวายบางคนก็จะบอกอยู่เย็นเป็นสุขทำอะไรแล้วมักจะได้สมหวังมุ่งมั่นปรารถนาอย่างเงี้ยเป็นต้นผมก็อยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังนี่คืออุปกรณ์ในเรื่องว่าเทคโนโลยีหรือจะเป็นอุปกรณ์ในเรื่องของคอมพิวเตอร์เพราะพระบางท่านบางรูปท่านศึกษาแล้วเรียนนะฮะท่านศึกษาแล้วเรียนท่านอยากจะเสริมบุญท่านอยากเติมบุญท่านก็สามารถเติมได้ท่านอาจจะซื้อคอมพิวเตอร์ไปถวายพระนะฮะก็เป็นบุญน่ะก็เป็นบุญท่านก็จะได้ทำงานไม่ว่าจะเป็นล่างหนังสือซองพระกัดซองกระถินเอ้ยทำหนังสือไปที่สำนักพระพุทธศาสนาหรือดูในเรื่องเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองเดี๋ยวนี้นะครับเขาก็ดูในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือเล่าให้ฟังนะนี่คือสิ่งที่จะต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญและสิ่งต่อไปต้องบอกว่าถือว่าจำเป็นในชีวิตอีกเป็นส่วนหนึ่งของพระสงฆ์พระสงฆ์ผมต้องบอกไว้ก่อนครับเช่นผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ชุดรักษาทำความสะอาดนี่คือต้องจำเป็นนะครับท่านจะสังเกตไหมครับห้องน้ำบัดแต่ละที่เนี่ยถ้าท่านไปอยู่ในป่าเนี่ยมันจะลบล้างสร้างมามันจะมีแต่พวกใยแมงมุมคาบน้ำต่างๆเนี่ยนะฮะผมต้องบอกไว้ก่อนนะฮะผมต้องบอกไว้ก่อนตรงนี้นะครับตรงนี้ผมต้องบอกไว้ว่าสิ่งหนึ่งควรที่จำเป็นเราก็ถือว่าบางคนเนี่ยนะครับเวลาจิตใจห่อเหี่ยวจิตใจวุ่นวายนะฮะก็มักจะไปล้างห้องน้ำแล้วก็ล้วงห้องน้ำก็คือไปทำความสะอาดก็คือเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำยาห้องน้ำน้ำยาล้างจานนะครับแล้วก็ไม้กวาดไม้ถูพื้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังตรงเนี้ยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่จำเป็นนะครับผมจึงบอกว่าสิ่งใดก็แล้วแต่เราคิดดีทำดีเราสร้างกุศลเราสร้างบุญสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดบุญกับเราผมเชื่อนะผมเชื่อในสิ่งที่เราทำในเชื่อในสิ่งที่เป็นบุญวาสนาเราเชื่อในสิ่งที่บอกว่าทำอะไรแล้วได้สมประสงค์เราทำอะไรแล้วได้บุญนั่นก็คือเรียกว่านะครับการเติมพลังบุญการเสริมพลังบุญการเติมในบุญต่างๆที่เราได้สร้างนี่คือผมเล่าให้ทุกท่านฟังและสุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องบอกไว้ว่าอันดับที่10ที่พระสงฆ์นะฮะที่พระสงฆ์ที่ต้องใช้ที่พระสงฆ์ต้องได้ใช้นั่นก็คือพวกเกี่ยวกับแชมพูยาสระผมนะครับพระสงฆ์ใช้แชมพูชะล้างศีรษะก่อนที่ท่านจะปลงผมดังนั้นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดนะครับนั่นก็คือเกี่ยวกับยาสระผมเราก็ต้องดูด้วยนะครับเราต้องดูด้วยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรานะครับได้บุญได้กุศลได้ผลประบุญต่างๆนะครับในสิ่งที่เราทำเพราะบางคนถามว่าอาจารย์ถ้าเราทำในสิ่งที่บอกว่าเป็นบุญน้อมนำเกี่ยวกับน้อมนำบุญแล้วทุกอย่างก็จะเกิดในสิ่งที่ดีนี่คืออยากมาเล่าสู่ทุกท่านฟังว่า10ชุด10วิธีการทำบุญสังฆทานที่จำเป็นที่สุดแล้วได้อานิสงส์ผลบุญนั้นเกิดเป็นบุญเป็นบารมี
ในสิ่งที่บอกว่าเราทำแล้วเกิดอะไรบ้างผมก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังบางคนถามว่าอาจารย์ถ้าเราทำบุญในส่วนนี้แล้วทุกอย่างมันจะได้อะไรบ้างในการทำผมบอกว่าครับชุดสังฆทานที่เราได้ไปทำกันเนี่ยก็เป็นผลที่ต่อเติมนะครับในการสร้างบุญนะครับแล้วก็ให้เกิดสิ่งที่ดีๆกับชีวิตนะฮะและอีกอย่างหนึ่งการสร้างบุญต้องบอกก่อนการสร้างบุญทำให้เกิดบุญสร้างบารมีเขาเรียกว่าการสร้างบารมีการสร้างบารมีเนี่ยผมบอกไว้ก่อนบางคนในการสร้างบารมีต้องทำอย่างไรให้กับตัวเองนั้นให้ตัวเองมีความสุขในการสร้างบุญง่ายๆครับการสร้างบุญนี่มันทำวิธีง่ายๆก็คือทำจากที่บ้านการจากทำที่บ้านเกิดจากอะไรบ้างหนึ่งท่านทำจากที่บ้านนั่นก็คือสร้างบุญจากที่บ้านคือการดูแลพ่อแม่การได้ดูแลบุพการีการได้สร้างบุญให้กับตัวเองนั้นวิธีการทำบุญสร้างบารมีง่ายนี่คือผมต้องบอกไว้ก่อนนะและอีกอย่างหนึ่งการสร้างบุญให้กับตัวเองนั่นก็คือการเจริญวิปัสสนาการได้สวดมนต์การได้แผ่เมตตาเพราะคนไทยถืออยู่อย่างหนึ่งว่าการได้สวดมนต์การได้แผ่เมตตานั้นจะได้มีสมาธิและปัญญาเกิดให้เกิดในความปิติสุขและทำให้ตัวเองนั้นชีวิตนั้นดีขึ้นในภายภพนี้และภายภาคหน้านะครับและผมต้องบอกไว้ก่อนอีกอย่างหนึ่งบางคนบางท่านบอกว่านะฮะการเสริมบุญนั้นการเสริมบารมีนั้นให้เกิดเป็นบุญให้เกิดเป็นทรัพย์ก็คือการสร้างบุญโดยที่เราไม่ต้องไปลบหลู่ใครหรือเราไม่ต้องไปว่ากล่าวใครอย่างเงี้ยก็เป็นการสร้างบุญลึกเราไม่ต้องไปนินทาใครเราอยู่ที่ใจของเราสร้างบารมีนะครับการสร้างทานบารมีนี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะอะไรครับมันทำแล้วจิตเราจะเกิดสมาธิจิตใจเราจะเกิดในเรื่องของสตินะครับทุกอย่างนะครับมันก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตของตัวเองบางคนบางท่านบอกว่าอาจารย์คะถ้าเราบอกว่าวันนี้เราอยากสร้างบุญนะครับกับตัวเองนั้นมันมีวิธีการที่เราได้สร้างเกิดจากการที่เราได้เพิ่มพลังให้กับชีวิตเพื่อให้เกิดความเรียกว่ามีโชคลาภก็คือสิ่งที่ผมพูดไปนะครับสิ่งที่ผมพูดไปแล้วนะทั้งหมดทั้งสิ้นในการทำในการเพิ่มวิถีบุญให้ชีวิตนั้นมีโชคก็คือทำตามที่ผมได้แนะนำข้างต้นเพราะผมคิดว่าในการสร้างบุญในการสร้างกุศลทานในการสร้างจิตที่บอกว่าให้เกิดสมาธิเนี่ยมันก็จะเป็นบุญให้พวกเราเนี่ยได้หนุนนำในวิถีในการสร้างให้เกิดเป็นพลังบุญหลายๆอย่างเพราะผมคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่บางคนไม่เคยคิดไม่เคยนึกก็เกิดวิตกเกิดกับความเป็นกังวลมันก็มีนะแต่สิ่งหนึ่งถ้าบอกว่าวันนี้ในการสร้างบุญที่เราทำแล้วมีความสุขนะครับแล้วทุกอย่างมันจะเกิดสิ่งที่ดีๆกับตัวเองเพราะว่าการสร้างบุญนั้นมันไม่ต้องไปทำว่าทำที่อื่นเราทำที่ตัวของเราเองนั่นก็คือในการสร้างเสริมในการเติมบุญในการสร้างเติมเพิ่มบารมีเพราะว่าการที่การเสริมสร้างบารมีคือเกิดจากอะไรก็คืออันดับแรกการนั่งสมาธิเอาง่ายๆว่าบางคนเนี่ยการเสริมเพิ่มเติมบุญกับตัวเองเนี่ยการสร้างสมาธิเอาวันละ15นาทีพอท่านจะเกิดบุญนะครับ
ก็เพื่อสมาธิปัญญาให้เกิดความเฉลียวฉลาดจิตใจสว่างให้ออกจากกิเลสผมก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนมีโลภโกรธหลงเมื่อมนุษย์ทุกคนมีความโลภโกรธหลงเนี่ยสิ่งต่างๆเวลาเจอหรือเวลาที่มาประชิดกับตัวเองแล้วนั่นมันกลุ้มใจสิ่งหนึ่งคือเราจะต้องหาวิธีหมดเคราะห์หมดเคราะห์เกิดจากอะไรบางคนต้องไปทำบุญสมาธิไม่ใช่นั่นก็คือการนั่งสมาธิการเติมพลังบุญคือการเสริมปัญญาเพื่อพัฒนาจิตให้สว่างออกจากกิเลสคือการปล่อยวางอย่างที่สองคือท่านต้องการสวดมนต์การสวดมนต์ที่ท่านได้ภาวนาเวลาท่านมีความทุกข์ท่านได้สวดมนต์เนี่ยผมต้องบอกไว้ก่อนนะจิตใจของท่านจะค่อยๆผ่อนคลายจิตใจของท่านที่บอกว่ามันเติมพลังที่บอกว่าเป็นทุกข์เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะการได้สวดมนต์คนไทยถืออยู่อย่างหนึ่งว่าจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคุ้มครองจะทำให้ชีวิตของการงานเรานั้นดีขึ้นและการเงินหน้าที่การงานเงินทองไหลมาหน้าที่การงานดีขึ้นผู้ใหญ่รักอุปสรรคต่างๆจะแคล้วคลาดสมาธิก็จะได้เกิดนี่คือประกาศแรกนะครับและก็คืออย่างที่สามการทำบุญเหล่านี้คือการเหมือนกับการทำบุญสังฆทานคือการได้รักการถวายยารักษาโรคนะครับหรือการที่เราไปทำบุญในโรงพยาบาลสงฆ์ที่ผู้ป่วยนั่นก็คือเป็นพระสงฆ์ที่อาพาธท่านเช่นวันเกิดของท่านท่านก็สามารถได้ไปทำอานิสงส์เพราะบางคนคิดไม่ได้เฮ้ยฉันมีเงินเนี่ยฉันจะไปทำอะไรบางคนก็พระสงฆ์ที่มีสูงอายุไม่มีญาติท่านก็สามารถได้ไปทำบุญเกี่ยวกับพระสงฆ์เหล่านั้นในโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์เกิดจากอะไรอานิสงส์ก็คือจะทำให้ครอบครัวของท่านนั้นอยู่เย็นเป็นสุขโรคภัยไม่มีนะครับและสิ่งก็คือโดยเฉพาะคนที่ได้ทำบุญยารักษาโรคเขามีความเชื่อว่าเราจะไม่เกิดเรื่องเกี่ยวกับเจ็บป่วยแล้วก็จะมีสุขภาพแข็งแรงในภพนี้และภพหน้าเนี่ยผมก็เลยอยากยกตัวอย่างให้ท่านฟังนะครับท่านทุกท่านอีกอย่างหนึ่งก็คือในการสร้างบารมีให้กับตัวเองก็คือการทำบุญตักบาตรทุกๆเช้าท่านเชื่อหรือไม่ว่าการทำบุญตักบาตรในทุกๆเช้าเนี่ยจะเป็นการเสริมพลังเป็นการเติมบุญแล้วก็คือได้ช่วยเหลือเรียกว่าการช่วยเหลือคือ 1. ช่วยเหลือตัวเองในด้านของการมีสมาธิการมีปัญญาเพราะว่าเมื่อท่านได้ทำไปแล้วท่านจะมีความรู้สึกว่าโล่งสมองทำไปแล้วท่านจะได้มีความสบายใจนั่นก็คือจะทำให้ในเรื่องของอานิสงส์คนไทยเชื่อว่าจะทำให้ตัวเองนั้นสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็ทำในภายภพหน้านั้นไม่ขาดแคลนในเรื่องของอาหารและได้รับในส่วนต่างๆในภพภูมิต่อไปเนี่ยคือจะบอกตายไปแล้วไม่หิวภพนั้นไม่มีการขาดแคลนนะครับข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์นี่คือความเชื่อนี่คือต้องบอกกับทุกท่านนะครับนี่ก็คือในเรื่องของอานิสงส์นะครับในเรื่องของการทำบุญเกี่ยวกับการตักบาตรทุกๆเช้าและต่อไปนั่นก็คือการทำบุญหนังสือเกี่ยวกับพระธรรมแจกฟรีให้กับผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะเช่นบางคนเนี่ยผมบอกไว้ก่อนคนใดที่บอกว่าอยากให้ชีวิตรุ่งเรืองทำเกี่ยวกับธุรกิจบัญชีทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับตัวสอบอะไรเกี่ยวกับพวกหนังสือต่างๆผมแนะนำนะให้ท่านทำบุญสร้างบุญเกี่ยวกับการถวายหนังสือเพื่ออะไรครับอานิสงส์ตรงนี้นะครับหรือทำหนังสือธรรมะแจกนะครับเพื่อเป็นธรรมทานอานิสงส์คนเขาเชื่อกันว่าเมื่อเราได้ทำหนังสือธรรมทานเราจะชนะหมู่มารทั้งปวงเราจะเป็นผู้ให้ทำแสงสว่างนั้นจะถูกในเรื่องเกี่ยวกับลาภยศสรรเสริญปัญญาสมาธิมีเจ้ากรรมนายเวรก็ขออนุญาตนะครับกรวดน้ำอนุญาตให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้ได้อโหสิกรรมให้กับ
ชีวิตนั้นเกิดความรุ่งเรืองอย่างที่ไม่คาดฝันนั่นก็คือการทำบุญเกี่ยวกับสังฆทานเกี่ยวกับทำหนังสือแจกหรือหนังสือธรรมะนะและสุดและอย่างที่6นั่นก็คือการสร้างพระถวายวัดผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคนไทยเนี่ยในเรื่องของการสร้างพระหรือการสร้างพระอุโบสถได้การตัดรูปนิมิตการซุ้มทำซุ้มประตูโค้งเพื่อได้ถวายวัดเป็นพุทธบารมีเนี่ยการสร้างถวายการสร้างพระถวายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะในเรื่องของปัจจัยนี่อาจารย์ต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นเรื่องของปัจจัยทำให้เกี่ยวกับตัวเองนั้นนะมีแต่ความสุขและผ่อนปลนมีความเชื่อนะอานิสงส์เนี่ยผ่อนปลนเรื่องเกี่ยวกับกรรมเนี่ยค่อยๆลดน้อยลงให้ชีวิตรุ่งเรืองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นได้คุ้มครองอุปสรรคทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานการเงินนะครับไม่ให้เกิดในครอบครัวและให้เกิดในเรื่องของการอยู่เย็นเป็นสุขนี่คือเล่าให้ทุกท่านฟังว่าการอานิสงส์ได้สร้างพระในการเสริมบุญในการเติมพลังบุญต่างๆเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้จิตใจของเรานั้นมีสมาธิตลอดโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปสรรคทั้งปวงนี่คือเล่าให้ทุกท่านฟังคนใดที่ได้สร้างพระถวายแล้วก็เขาก็จะเขียนวันเดือนปีเกิดชื่อครอบครัวนะครับได้ไปถวายนั่นคืออานิสงส์จะทำให้อยู่เย็นเป็นสุขและเป็นการสืบสานให้พระพุทธศาสนาเนี่ยสืบต่อไปนะฮะและอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าการเสริมการเพิ่มบารมีการเพิ่มบุญให้ชีวิตของเรานั้นสดชื่นและสมบัตินั่นก็คือบางครั้งเวลาคนที่มีความทุกข์และบางครั้งหาหนทางออกไม่ได้แต่คนไทยมีอยู่หนึ่งคือการเติมบุญเติมเสริมพลังบุญให้กับตัวเองนั่นก็คืออานิสงส์ในการบวชชีพระจะมีอยู่สองแบบการบวชชีพราหมณ์แล้วก็การบวชพระผมต้องบอกก่อนนะคนไทยถืออยู่อย่างหนึ่งโดยเฉพาะการบวชชีพราหมณ์เขาบอกว่าจะได้ทดแทนเกี่ยวกับความเชื่อนะเป็นการผ่อนปลนหนี้และเป็นการอุทิศส่วนบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะครับนี่คือการบวชชีพราหมณ์บางคนก็จะไปปริวาสกรรมนะครับ3วัน7วัน15วันเอาตามที่เราสะดวกนะครับก็อาจจะไปถือศีล8อย่างเงี้ยเป็นต้นผมจึงบอกว่าในการปลดเปลื้องหรือการเรียกว่าบวชชีพราหมณ์ที่แบ่งเวลาในการใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินนะครับผมจึงบอกว่าแนะนำนะคนที่จะไปบวชชีพราหมณ์ได้เนี่ยถือว่าจะต้องนะครับทำให้สมาธิของตัวเองทำให้จิตใจของตัวเองนั้นเป็นสุขแล้วกลับมาในใช้ชีวิตแล้วเขาก็จะมีสมาธิเกิดแล้วก็จะเจอในสิ่งที่ใหม่ๆอีกด้วยในส่วนของการบวชพระผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะลูกผู้ชายไม่ว่าจะเป็นตัวอาจารย์เองการได้บวชพระตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการทดแทนผู้ที่มีบุญคุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ได้สวดมนต์ได้เพิ่มเติมพลังบุญให้เกิดเสริมเรียกว่าบุญกุศลให้เกิดมากับตัวเองนั่นก็เรียกว่าเป็นการเรียกอีกอย่างหนึ่งคือได้อุทิศส่วนบุญนั้นให้กับญาติมิตรญาติมิตรพี่น้องหรือเจ้ากรรมนายเวรเป็นการสร้างปัจจัยไปสู่พระนิพพานและอยู่ใต้พระบวรพระพุทธศาสนาจิตเป็นกุศลใจเป็นกุศลเรานั้นเรียกว่าสร้างกุศลโดยเฉพาะคนไทยมีความเชื่อโดยเฉพาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่การสร้างบารมีบุญที่ได้ลูกได้บวชพระอยู่อย่างหนึ่งคือ
การได้เกาะชายผ้าเหลืองนี่คือความเชื่อพ่อแม่ได้เห็นลูกบวชเนี่ยก็สามารถนะครับขึ้นสวรรค์เพราะว่าการได้เกาะชายผ้าเหลืองของลูกขึ้นสวรรค์นั้นได้เห็นนั้นถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นี่คือต้องบอกกับทุกท่านนะฮะแล้วก็อานิสงส์อีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกไว้ถือว่าเป็นปัจจัยที่คนเราโดยเฉพาะโรงพยาบาลขาดมากที่สุดณปัจจุบันณปัจจุบันหรือจะเป็นสภากาชาดไทยก็ดีนั่นก็คือการบริจาคเลือดหรือร่างกายผมต้องบอกไว้ก่อนครับผู้ที่บริจาคเลือดหรือร่างกายให้กับผู้อื่นหรือการถ่ายเลือดให้กับผู้อื่นอานิสงส์หรือการสร้างบารมีนั้นมีความเชื่อบางท่านบอกว่าเอ้ยกูไปบริจาคฉันไปบริจาคก็ให้มันเสร็จแต่จริงๆแล้วอานิสงส์เขามีนะครับอานิสงส์มีเกิดจากอะไรการที่บริจาคเลือดและร่างกายให้กับผู้อื่นนั่นถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะครับนั่นก็คือทำให้ผิวพรรณสุขภาพนะครับแล้วก็ร่างกายและอายุยืนนี่คือความเชื่อต่อไปจะได้มีผู้คนช่วยเหลือเวลาตกทุกข์ได้ยากนะครับเทวดาจะปกป้องรักษาได้เกิดในสิ่งที่งดงามหรือในชาติพบหน้าผิวพรรณจะดีแล้วก็ส่วนในภพนี้จะร่างกายผิวพรรณนั้นจะผุดผ่องนั่นก็คือในเรื่องของการบริจาคเลือดนะฮะก็เลยอยากมาเล่าให้ทุกท่านฟังมีคนถามอาจารย์อีกเยอะมากมายนะครับว่าอาจารย์คะถ้าวันนี้การที่เราได้ทำบุญการที่เราได้สร้างบุญหลายๆอย่างที่เราได้ทำตรงนี้มันก็จะเกิดอะไรบ้างอย่างตัวอย่างเช่นนะฮะมีคนถามอาจารย์อยู่อาจารย์คะถ้าวันนี้การปล่อยปลาหรือซื้อปลามาปล่อยเนี่ยจะได้อานิสงส์แบบไหนผมต้องบอกกับทุกท่านอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เราได้ปล่อยปลาการปล่อยปลาหรือการไถ่ชีวิตโคกระบือหรือการได้ไปปล่อยสัตว์ลงน้ำนะครับผลอานิสงส์นั้นได้มากนะการปล่อยปลานี่ต้องไปซื้อจากตลาดให้ไปปล่อยสัตว์ก็คือหรือจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือหรือสัตว์ต่างๆออกมานั้นผมต้องบอกว่าอานิสงส์หรือการสร้างบารมีบุญนั้นมันจะได้เยอะเช่นอานิสงส์ที่จะบอกว่าการที่ได้ปล่อยชีวิตโคกระบือแล้วก็ปล่อยปลา1จะช่วยต่ออายุขจัดอุปสรรคในชีวิตโดยเฉพาะเช่นบางคนบอกว่าอาจารย์คะไปปล่อยปลาดุกเนี่ยคืออะไรการไปปล่อยปลาดุกคือขจัดอุปสรรคสิ่งร้ายๆออกจากสิ่งที่เราเคยเป็นเช่นโดยเฉพาะเวลาอาจารย์ดูดวงอาจารย์จะบอกเลยว่าอ้าวคุณจะต้องไปปล่อยปลาดุก9ตัวไปปล่อยปลาไหล9ตัวการปล่อยปลาไหลคือให้เงินทองหลั่งไหลมาสิ่งที่ไม่ดีให้ไหลออกไปสิ่งที่ดีๆให้เข้ามานั่นคือการปล่อยปลาไหลหรือการปล่อยหอยขมสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่ขมขื่นนะให้มันหมดทุกข์ให้มีแต่ความสุขเอิมพลังในชีวิตให้เกิดแต่สิ่งดีๆขึ้นมาให้ร่ำรวยเงินทองร่ำรวยยศศักดิ์นะนี่คือเป็นการเรียกว่าขจัดอุปสรรคในชีวิตแล้วก็ชดใช้หนี้กรรมนะครับโดยเฉพาะเจ้ากรรมนายเวรที่เคยเข้ามาก็ขอให้ทำมาค้าขึ้นนี่คือคนไทยเขาเชื่อและหน้าที่การงานขอให้คล่องตัวไม่ติดขัดไม่ผิดหวังให้สภาพคืนฟื้นฟูให้เป็นอิสระอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ต้องบอกกับทุกท่านนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่บางคนบางท่านนะครับต้องบอกไว้ก่อนในการที่ได้สร้างกุศลได้การเสริมเพิ่มบารมีการเติมบุญอย่างเงี้ยถือว่าท่านต้องทำแล้วก็อีกวิธีการสร้างอานิสงส์การเติมพลังบุญให้จิตใจและชีวิตของเรานั้นมีความสุขนั่นก็คือการให้ทุนการศึกษาการบริจาค
สื่อการเรียนการสอนหรือท่านอาจจะอาสาไปสอนหนังสือตรงนี้ท่านจะได้เยอะมากท่านมีความรู้อะไรโดยเฉพาะท่านอายุวัยเกษียณราชการท่านอยากไปเติมบุญท่านมีความรู้เยอะมากท่านควรต้องไปทำอะไรท่านต้องเกิดเป็นพลังท่านต้องเกิดเป็นผู้นำบุญคนที่เป็นครูบาอาจารย์นั้นควรต้องใช้วิชาอาจจะเป็นความรู้ท่านใดที่เป็นด็อกเตอร์ท่านใดที่เป็นครูบาอาจารย์หรือท่านที่มีคุณวุฒิมีวิชาชีพนั้นท่านสามารถไปทำได้เลยครับเช่นนะครับอาสาไปสอนหนังสืออานิสงส์คือทำอะไรทำให้เกิดสติปัญญาพบภูมิภายหน้าฉลาดเฉลียวได้ให้โอกาสทางการศึกษาสติปัญญาสมบูรณ์พร้อมอย่างเงี้ยนี่คืออานิสงส์ที่ท่านได้ไปผมอยากบอกทุกท่านนะตรงเนี้ยนะครับและบางคนบางท่านก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะการให้ทานการให้ทานเกิดจากอะไร1การให้ทานจากคนที่ไม่มีการให้ทานจากคนเดือดร้อนนะครับผมต้องบอกว่าการให้ทานคือเกิดจากบางสิ่งบางอย่างเราให้คือพอสมมาสมควรไม่ได้ช่วยเขาเอ็นเราหาแบ่งปันแบ่งได้ผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับการให้ทานบุญหรือการทานบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินท่านไปสร้างทานเถอะครับนั่นก็คือสิ่งที่ดีนะครับเช่นเวลาท่านไปตลาดท่านเห็นคนขอทานมาท่านให้ไปอันสัก10บาทสัก5บาท10คนเขาก็ได้มีเงินแล้วแหละนะทำอย่างนี้อันนี้สงคือเกิดลาภไม่ขาดสายนะครับภายภาคหน้าท่านจะไม่ตกทุกข์ได้ยากเกิดมาชาติหน้าท่านจะเกิดความร่ำรวยจะเป็นผู้ที่มั่งมีชาตินี้ขอให้สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับตัวเองเงินทองกลับมาไหลมาโดยไม่คาดฝันนี่คือการสร้างทานบารมีและก็คืออันดับสุดท้ายทุกท่านครับคือรักษาศีลการรักษาศีลมีอยู่2ข้อแค่นั้นเองครับไม่ท่านไม่ต้องไปถือศีล8เยอะบางคนอยากถือศีล8ท่านไปบำเพ็ญภาวนาท่านรักษาได้ท่านไปแต่การรักษาศีลก็คือศีล5ศีล8ให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญานะครับอานิสงส์เขาบอกว่าการรักษาศีล5ศีล8นี่คือภพภูมิหน้านี่ไม่ต้องไปเกิดในเรื่องเกี่ยวกับพวกเปรตอสุรกายนะครับแล้วก็พวกสัตว์นรกเกิดมาในชาติหน้าก็จะครบสมบูรณ์ร่างกาย32นะครับชีวิตรุ่งเรืองเวรกรรมไม่มีถาโถมภัยอันตรายไม่มีมาย่างกายนี่คือการรักษาศีลผมจึงบอกว่าวิธีการนำเสนอนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ง่ายๆทุกท่านก็สามารถนะครับได้ตั้งใจและทำและหมั่นทำสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดเป็นผลบุญเป็นผลในสิ่งที่เราได้สร้างบารมีนะครับสิ่งที่ผมได้มาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้อ่ะทุกท่านครับช่วงสุดท้ายวันนี้ก่อนจากกันอย่างที่ผมได้เกริ่นนำกับทุกท่านที่มานั่งฟังอยู่ตอนนี้นะฮะผมงวดที่แล้วผมได้คำนวณนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16นะงวดประจำวันที่16มิถุนายนปีพระพุทธศักราช2563งวดที่แล้ว3กับ9ผมจำได้นะครับงวดที่แล้ว3กับ9งวดนี้ล่ะค่ะอาจารย์งวดนี้ความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับความน่าจะเป็นงวดนี้วันที่1กรกฎาคมถามเลยว่าอาจารย์ช่วงสุดท้ายอีก3นาทีก่อนที่ผมจะต้องบอกไว้ก่อนก่อนที่ผมจะลงจากตรงเนี้ยนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าท่านผมจะไม่ไลฟ์สดในวันที่1แต่วันนี้ผมจะบอกไว้ก่อนว่าท่านจะทำอย่างไรนะครับท่านจะต้องทำอย่างไรให้ชีวิตดีขึ้นผมบอกไปหมดแล้วอะเรามาคุยกันสิ่งหนึ่งนะครับงวดนี้ที่1เนี่ยนะฮะ1กรกฎาคมแต่ผมไม่รู้ว่าบนหรือล่างนะผมจะทำเป็นสูตรกลางเลยจากหลักทักษะเด่นไม่รู้ว่าบนล่างท่านที่กำลังติดตามดูรายการผมอยู่ตอนนี้นะผมต้องบอกไว้ก่อนท่านดูนะฮะงวดนี้ท้ายสุดนะผมบอกไว้ก่อนครับ1กรกฎาคมท่านจะเห็นปรากฏในสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเลข2ตัวท้ายหรือจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1
เลขท้ายรางวัลที่1ท่านจะปรากฏเห็นดังต่อไปนี้ครับนี่นะฮะนี่นะผมไม่รู้นะนี่นะครับท่านจะเห็นนะฮะผมจะไม่ไลฟ์สดนะครับผมจะไม่ไลฟ์สดนะฮะผมจะไม่ไลฟ์สดแต่ผมจะให้ท่านเห็นเลยว่างวดที่จะถึงเนี้ยนะครับท่านจะเห็นในสลากกินแบ่งรัฐบาลท่านจะเห็นเลยนะครับชัดเจนนะเนี่ยครับท่านจะเห็นเอาอย่างนี้ผมจะวิเคราะห์ให้ผมจะวิเคราะห์ให้นะฮะงวดประจำวันที่นี้ความน่าจะเป็นบน 80% ล่าง 79% ท่านไปวิเคราะห์เอาเองนะครับท้ายช่วงท้ายรายการนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณที่ติดตามรายการช่อง8Channel ของอาจารย์ต้นตะวันวันนี้ขอทุกคนคิดดีทำดีร่ำรวยพรุ่งนี้ทริปทัวร์นะครับทริปทัวร์เราไปเจอกันที่คำชะโนดวันนี้ขอรายการจบรายการเพียงแค่นี้กับดวงเศรษฐีอาจารย์ต้นตะวันหมอดวงเศรษฐีครับและติดตามรายการทัวร์ช่อง8 Channel กับเราเร็วๆนี้สวัสดีครับ